ประมาณเป็นเรื่อง number นะครับ number หรือชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นตัวเลขนั่นเองนะครับวิธีการประกาศตัวเลขนะครับถ้าเกิดเราประกาศ 1,000 ล้านเห็นไหมครับ 1,000 ล้าน let billion เท่ากับ 1,000 ล้านนะครับทีนี้ 1,000 ล้านนี่มันมีศูนย์กี่ตัวนะครับ6บวก9ตัวนะครับ billion 1,000 ล้านมีศูนย์9ตัวในการเขียนส่วนใหญ่นะครับจะหลีกเลี่ยงการเขียนศูนย์ยาวๆนะครับเพราะว่าทำให้ผิดพลาดได้ง่ายและอ่านไม่รู้เรื่องเช่นตัวนี้เราอ่านเรากรอกลูกตาปุ๊บเรางงว่ามันมีศูนย์กี่ตัวกันแน่นะครับทำให้เกิดความผิดพลาดสูงนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไปทำงานใหญ่ๆที่ตัวเลขมีผลใช่ไหมครับเช่นต้องการคำนวณหาดอกเบี้ยตามจำนวนเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วแบบตัวเลขผิดพลาดนิดนึงก็ผิดนะครับฉะนั้นตัวเลขต้องทำให้ถูกต้องเสมอนะครับหลีกเลี่ยงการเขียนศูนย์ยาวๆฉะนั้นวิธีการเขียนตัวเลขคือเป็นอย่างนี้ครับใช้ตัว e นั่นเองนะครับแต่ว่าสคริปต์ใช้อักษรตัว e แทนตัวเลขที่มีจำนวนศูนย์ต่อท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นบิลเลียนตัวนี้คือ1 e 9นะครับหรือว่า1มีศูนย์9ตัวนั่นเองหรือ 7.3 e 9คือ 7.3 ที่มีศูนย์9ตัวจบแค่นั้นนะครับ 7.3 ที่คูณ10ยกกำลัง9นั่นเองนะครับ 7.3 ที่มีศูนย์9ตัวก็ไม่มีอะไรนะครับคือใช้ e ก็คือเอาค่าซ้ายมือคูณกับ10ยกกำลังตัวเลขข้างหลัง e นั่นเองนะครับเอาค่าซ้ายมือคือ 7.3 นะครับคูณกับ10ยกกำลัง9นั่นเองนะครับค่าตัวนี้ก็มีโจทย์เช่นเดิมนะครับแปลงจำนวนตามนี้ให้อยู่ในรูปแบบ e นะครับอันนี้ง่ายๆ3วิก็เสร็จนะครับแล้วก็ทดลองแปลงจำนวน e ให้อยู่ในรูปจำนวนปกตินะครับ